แมทธิวได้ยิ้มกับความน่ารักของลูกน้องดีแลนน้องเดมี่ส่งกำลังใจให้คุณหมอยิ้มได้เพราะลูกพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนซึ่งกำลังรักษาตัวและหลังป่วยติดเชื้อโควิด -19 ได้โพสต์คลิปสุดน่ารักของลูกๆอย่างน้องดีแลนน้องเดมี่กำลังปรบมือให้กำลังใจคุณหมอและพยาบาลพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าขอบคุณจากใจจริงๆครับสำหรับการดูแลที่ใส่ใจสุดๆประเทศเราจะรอดเพราะพวกท่านครับคุณหมอและพยาบาลที่รักในคลิปดังกล่าวน้องดีแลนทำท่าปรบมือตามสไตล์ตัวเองด้วยการเอากำปั้นทั้งสองมือชนกันด้วยรอยยิ้มสดใสพร้อมทั้งพูดขอบคุณคุณหมอเป็นภาษาอังกฤษส่วนน้องเดมี่ที่นั่งอยู่กับคุณตามีสีหน้างงๆเล็กน้อยและกว่าจะได้คลิปอย่างที่ทุกคนเห็นก็ต้องเทคไปหลายรอบทำเอาหลายคนที่เห็นคลิปต่างชื่นชมในความน่ารักของสองพี่น้องตามๆกัน